่ซีฟู้ดริมทะเลสาบกินยาวๆได้3ชั่วโมงอยู่ในกรุงเทพนี่เองค่ะมาร้านเดียวได้กินครบทั้งหอยหมึกกุ้งกั้งและอื่นๆอีกเพียบร้านชื่อ BB Seafood นะคะอยู่แถววัชรพลมี2แพ็คนะคะ699และ899ไอการเมนูสั่งได้ผ่านทางมือถืออันนี้รอประมาณ30นาทีเต็มโต๊ะพี่เมย์จัดไปก่อนเลยเฟรนช์ฟราย1ถาดลืมบอกร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง5ทุ่มบรรยากาศที่ทุกคนเห็นในคลิปก็คือประมาณช่วง5โมง6โมงเมนูที่ตั้งใจมากินวันนี้คือปูไข่ดองกินพร้อมกับข้าวผัดปูบีบมะนาวนิดๆบรรยายไปก็น้ำลายไหลเองเมนูดองไม่ได้มีแค่ปูนะคะมีทั้งแซลมอนดองและกุ้งดองโซนอาหารญี่ปุ่นก็มีค่ะซาชิมิซูชิแซลมอนวันนี้ลายสวยมากตื่นเต้นกันต่อกับที่โซนหอยหอยเชลล์หอยแมงภู่ราดชีสหอยนางรมสุราษฎร์ใหญ่มากสายหอยแข็งฉ่ำๆยกมือเลยจ้าและนี่ใครดูออกหอยหวานหรือหอยมากที่นี่ทอดปลากระพงดีค่ะไม่อมน้ำมันปูนิ่มผัดผงกะหรี่ก็อร่อยต่อด้วยหมู3ชั้นทอดน้ำปลาร้านนี้4รอบคือสั่งทุกรอบต่อกันที่โซนหมึกตั้งแต่ทาโกะวาซาบิหมึกย่างแล้วก็หมึกไข่เค็มกุ้งซอสมะขามแล้วก็กุ้งผัดพริกเกลืออยากกินซดแกงๆก็มีต้มยำกุ้งของทอดที่นี่ทอดใหม่จานต่อจานนะคะร้อนๆกรอบๆของหวานมีไอติมเอสเต้แล้วก็แตงโมเหมือนมาทั้งสวนวันนี้เห็นท้องฟ้าเป็นแบบวานิลาสกายด้วยครั้งหน้ากิ๊งจะพาไปกินที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะ